ดีครับคุณผู้ดูทุกท่านวันนี้พบกับรายการมาแช่มาชิมในวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกเป็นสนามกอล์ฟระดับ5ดาวและอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง30นาทีวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมชมสนามวันนี้ผมนัดวันน้องฟุกไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับน้องฟุกจะพาเราไปทัวร์ที่ไหนกันบ้างนะครับไปติดตามกันเลยสวัสดีฟุกสวัสดีครับพี่โอมครับผมวันนี้พี่พาคุณผู้ดูนะครับจากรายการมาแชร์มาชิมมาเยี่ยมชมสนามสยามคันที่ขับแบงคอกนะครับยังไงวันนี้ขอรบกวนน้องฟุกหน่อยครับแต่ก่อนอื่นอยากจะให้น้องฟุกช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าทำอะไรอยู่ที่นี่ครับโอเคสวัสดีครับผมฟุกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกครับครับแล้วสยามคันที่ขับแบงคอกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกเป็นสนามน้องใหม่สนามที่5ในเครือของสยามคันที่ขับครับซึ่งอีก4สนามจะตั้งอยู่ที่พัทยาชื่อว่าสยามคันที่ขับโอคอสแพนเดชั่นวอเตอร์ไซด์แล้วก็โรลลิ่งฮิลส์ครับผมได้ข่าวว่าที่นี่มีซิกเนเจอร์โฮด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นหลุม18ครับพา3งั้นเดี๋ยวช่วยพาพี่ไปออกรอบหน่อยยินดีเลยครับผมไปกันเลยครับผมไปเลยโอ้โหนี่สภาพนะผมพร้อมมากเลยนะครับแน่นอนครับน้องฟุกวันนี้มาถึงสนามสยามคันที่ขับแบงคอกต้องจัดเต็มนิดนึงครับโอเคงั้นเราไปกันเลยน้องฟุกครับเดี๋ยวเรามาให้ความรู้กับคุณผู้ดูกันนิดนึงครับผมในศัพท์ที่เรียกว่าเบอร์ดี้พาหรือว่าโบกี้อันนี้ช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยครับโอเคครับสำหรับตัวพานะครับคือคะแนนในการเล่นครับผมสมมติหลุมนี้เขาเรียกพา5ถ้านักกอล์ฟตีได้5ครั้งคะแนนจะเป็น0เราเรียกว่าได้พาถ้าเกิดนักกอล์ฟตีได้4ครั้งแล้วลงหลุมคะแนนจะเป็นลบ1เราเรียกว่าเบอร์ดี้ส่วนถ้าเกิดเขาตีเกิน1ครั้งเป็น6แต้มเนี่ยเขาจะได้คะแนนบวก1เราเรียกว่าโบกี้ครับผมโอ้แล้วถ้าเกิดพี่เก่งมากๆเลยตีครั้งเดียวลงหลุมนะครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าโฮอินวันครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปโฮอินวันที่พา3ซิกเนเจอร์โฮครับครับไปกันเลยและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หลุมซิกเนเจอร์โฮของสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกครับฟุกครับทำไมที่หลุมนี้นะครับถึงเรียกว่าหลุมซิกเนเจอร์โฮครับโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าหลุมนี้มีความพิเศษตรงที่มีกรีนกว้างถึง 1,000 ตารางเมตรเลยครับผมแล้วก็เป็นพา3เป็นหลุม18หลุมจบของที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกครับก็ถือว่าเป็นหลุมนะครับที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะลองตีดูนะครับสำหรับหลุมนี้เดี๋ยวขอให้เป็นโฮอินวันเลยโฮอินวันแน่ๆเลยครับผมโอเคครับพี่โอมเป็นไงบ้างครับสำหรับหลุมซิกเนเจอร์ของเราก็เมื่อกี้นะครับพี่จบที่สกอร์เบอร์ดี้นะครับก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์โฮที่มีความสวยงามแล้วก็มีคอนดิชันที่ดีมากเลยครับน้องฟุกครับสำหรับวันนี้นะครับรายการมาแชร์มาชิมนะครับก็จะจบเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องฟุกนะครับช่วยฝากสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกหน่อยครับโอเคสำหรับท่านผู้ดูท่านเลยนะครับที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสนามกอล์ฟของเราเรามีห้องอาหารรับรองแล้วก็มีโปรช็อปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าหรือช้อปปิ้งได้นะครับผมหรือท่านไหนที่ต้องการติดตามเราทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องฟุกมากๆเลยนะครับขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำสนามของสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกนะครับและคลิปต่อไปมาแชร์มาชิมจะไปที่ใดนะครับรบกวนท่านผู้ดูนะครับติดตามกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ